ื่อวานมีสว.หลายท่านที่กังวลว่าการเลื่อนฟังอภิปรายของรัฐบาลไปช่วงมีนาเนี่ยจะทันที่เรื่องปิดสมัยประชุมถ้าหากว่าไม่ทันสมัยประชุมเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลแล้วเขาอาจจะยื่นปปช.ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ห่วงประเด็นนี้เลยครับมีการนำเสนอโดยท่านรัฐมนตรีมนพรในที่ประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถึงกรอบเวลาซึ่งต้องเรียนว่ากรอบเวลาเนี่ยไม่ใช่ทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวมีการหารือกับวิปของวุฒิสภาด้วยนะครับแล้วก็หารือตรงกันในเรื่องของกรอบระยะเวลาในเรื่องของระยะเวลาที่จะใช้อภิปรายในเรื่องของวันที่เราจะอภิปรายก็กำหนดวันมาตามที่ได้มีการหารือกันทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลและวิปของวุฒินะครับผมว่าท่านสว.อาจจะพะวงในส่วนนั้นเนี่ยคงจะต้องหารือกับทางวิปของวุฒิเองมากกว่านะครับว่าที่เจรจากันเนี่ยเราจบกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ตกลงกัน2คือกรอบระยะเวลาในการปิดสมัยประชุมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าประมาณช่วงวีคที่2ของเดือนเมษายนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกรอบระยะเวลาในการปิดสมัยประชุมมันล็อกตัวของมันเองมันไม่ใช่ว่าพวกผมจะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงได้นะครับการกำหนดวันในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็ชัดเจนแล้วท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีทุกคนก็รับทราบก็จะได้ไปปรับสเกดจูลปรับอะไรที่ไม่ได้ติดกันถ้าไม่ได้ติดอย่างเป็นนัยยะจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะทำตัวให้ว่างเพื่อที่จะไปร่วมรับฟังซึ่งผมเชื่อว่าทางคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการไปชี้แจงตอบข้อซักถามอยู่แล้วไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ใดๆเหมือนกับสว.เขาตั้งแง่ครับว่าการเลื่อนของรัฐบาลจะเป็นการยื้อเวลาเพื่อที่จะรอให้สว.หมดอำนาจหมดหน้าที่เขาหมดวันไหนนะหมดวันที่สามหมดวาระสว.หมดวาระวันไหนประมาณพฤษภาเพิ่งเดือนพฤษภาเขายังไม่หมดนี่ครับไม่ใช่ไม่มีเหตุก็ยังไม่หมดแค่หมดพฤษภาก็ยังไม่ถึงวาระของเขาครับก็ยังร่วมในการใช้สิทธิ์อภิปรายได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิที่ท่านมีครับแล้วก็ขอความกรุณาที่ใช้คำว่ารัฐบาลเลื่อนไม่ใช่ก็อย่างที่ได้เรียนเป็นการหารือกันระหว่างวิปวุฒิสภากับทางตัวแทนของรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลเป็นคนเลื่อนหรือไม่อย่างไรครับแล้วก็ทางสว.เขาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นว่าจะเลื